ซีซีก็ใครมีอยู่ก็ถือได้ไม่เป็นไรก็ถือไปแต่ไม่ใช่ถือไปสัปดาห์หน้ามาถามพี่ปินซีว่าไงมันลงไป6บาทก็ซื้อเพิ่มเลยมันต้องมาถามได้มันเป็นยาวมันเป็นยาวเข้าใจเข้าใจอันนี้มาเป็นสั้นนะฮะตัวไหนก็อยู่ในธุรกิจที่ดีก็ SVOA แล้วแต่คุณ SVI นี่ก็ค่ายเดียวกันนะครับแต่ขอร้องว่าอย่าไปไล่ให้หุ้นก็เสียนะคือถ้าดูแล้วยังไม่ไล่ซื้อทยอยซื้อถ้าเขาค่อยๆขึ้นแบบนี้ก็โอเคแต่นิสัยเขาเข้าเวลาจะจบอ่ะเขาจะขึ้นแรงมันก็บอกว่ามันขึ้นมาแล้วมันโอเวอร์บอสแล้วไดเวอร์เจนใช่ไหมฮะในทำเฟรมแบบนี้แล้วขึ้นที่ขึ้นมามันก็ยืนยันนะครับว่ามันเป็นในไซเคิลที่ว่าไซเคิลบีนะครับซึ่งไซเคิลเนี้ยมันก็ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นนะนะครับมันจะขึ้นต่อไปก็1660ก็ไม่มีใครว่าแต่ไม่น่าจะเกินแถวนั้นหรือว่ายังไงเกินก็ได้1700ก็ได้ไม่ได้ห้ามไม่มีการห้ามหรอกขึ้นมาเราจะบอกจะขึ้นเท่าไหร่มันไม่มีในทฤษฎีอะไรทั้งสิ้นเลยมันไม่มีนะทฤษฎีบอกไว้ก่อนเดี๋ยวมันไม่มีนะครับมันไม่เคยมีนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้บอกว่าจะขึ้นถึงไหนแต่ถ้าลงมา1515เนี่ยมันบอกแต่ตอนเนี้ยแพทเทิร์นแค่นี้มันยังบอกไม่ได้ว่ามันจะไปถึงไหนมันก็ยังไม่ต้องบอกก็คือว่ามันจะเป็นแท่งเทียนอยู่ไหมทฤษฎีบอกแท่งเทียนบอกว่ายังขึ้นอยู่นะอันเนี้ยยังขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยในสัปดาห์ต่อไปก็ควรจะขึ้นนะแต่เนื่องจากว่าเป็นแท่งเขียวขนาดใหญ่เนี่ยสัปดาห์หน้าพักฐานก็ได้นะไม่เป็นไรครับแต่อย่าหลุดรูด1609ลงอีกแล้วกันถ้ารูดลงไปอย่าต่ำกว่า1609อย่าลงต่ำลงไปปั่นลงไปเนี่ยก็จะมีปัญหาละนะฮะคืออย่าทำตัวมีปัญหานะฮะก็จะบวกวันละ10จุดนะบวกไปวันไหนบวกมากกว่า10จุดหรือเปิดโดดเปิดแรงทำท่ารีเวอร์เซอร์มาไหร่นะฮะอันนั้นน่ะก็จะเป็นจุดที่จะจบนะทฤษฎีที่บอกได้แค่นี้ว่ายังไม่ได้แสดงจุดจบแต่เริ่มแสดงอาการไดเวอร์เจนซ์นะครับทั้งวอลุ่มนะฮะทั้งวอลุ่มและนะฮะและ RSI ถ้าแสดงอาการนี้ก็บอกว่าในภาพของ TFX อ่ะอย่าไปลองเยอะอย่าเพิ่งไปลองให้เล่นสั้นไปก่อนเพราะการขึ้นลักษณะแบบนี้มีโอกาสที่จะลงมาที่1609ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับนะครับแล้วถ้าเป็นยังไงยังไงค่อยค่อยวักต่อคือพูดง่ายขึ้นได้ทฤษฎีนี้เขาเรียกทฤษฎีเขาเรียกทฤษฎีเทคนิคแต่ถ้าบอกว่าจะไป1700-1800จะไปพันเนี่ยเขาเรียกทฤษฎีหมอดูไม่มีเขียนในตำราเทคนิคนะฮะว่าจะไปถึงไหนเนี่ยไม่มีใครบอกนะฮะนะครับแต่ชน1660เนี่ยเขาเรียกแนวต้านเขาเรียกแนวต้านเซตขึ้นไม่ว่าเราอยากได้หุ้นที่มันจะขึ้นไปฟองเซตแบงค์ไม่รับพี่นิพนธ์คือมีหลายประเทศหุ้นมีหลายอย่างถ้าถามว่าหุ้นที่ขึ้นจากตรงนี้นะฮะถ้าเซตยังขึ้นอยู่ก็ต้องเล่นหุ้นที่คุณตามเซตนะครับแต่หุ้นที่ขึ้นก่อนเซตนะฮะก็มีการหรือขึ้นพร้อมเซตบางตัวนะครับมันก็จะบอกเราเองอย่าง KCE เนี่ยมันก็ขึ้นมาพร้อมเซตนะแต่มันลงมาแล้วครับมันลงมาแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่นะฮะเพราะหุ้นมันหลากหลายคุณไปดูโรงไฟฟ้านะฮะนะครับบีกริมนะฮะมันก็ขึ้นไปแล้วมันก็ลงมาแล้วถ้าใครซื้อพร้อมเซตตัวนี้ก็ขาดทุนไปแล้วเห็นไหมฮะมันจะบอกว่าทฤษฎีนี้เป็นลิขสิทธิ์พี่นะว่าเล่นหุ้นก็เล่นหุ้นเซตก็เซตไม่เกี่ยวเล่นไปหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ CPN นะฮะมันก็เป็นขาขึ้นของมันไปก็ปล่อยให้มันขึ้นไปมันก็จะเป็นของมันนะครับเดี๋ยวจะให้หุ้นที่บอกกันนะครับพอรู้ว่าหุ้นจะเก็งกำไรใช่ไหมครับเก็งกำไรคือให้พูดแบบนี้ไปก็คงไม่ไปไล่กันหรอกคงไม่ขึ้นหรอกไม่เหมือนวันนั้นอ่ะพี่ธิพลบอก TH อ่ะโอ้โหลุ้มเขาไล่ขึ้นไปแล้วก็ลงไงบอกถ้าไล่เมื่อไหร่มันก็จะลงจบเลยมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยเขาเรียกต้องพูดแหละสไตล์แบบหลากหลายรอบนี้ของจริงที่ขึ้นมาแล้วก็คือ BS BH ก็ได้ BS ก็ถ้าซื้อตรงนี้ก็คือ178ก็219แต่เราไม่เล่นฮะเราเล่นปินซีนะฮะปินซีเรากำลังเทียบให้ฟังว่ารอบที่แล้วเราเล่นอะไรเราเล่นปินซีฮะ6บาทไปขาย9บาทได้เยอะกว่าเยอะมันอยู่ยังไปได้ไหมยังไปได้อีกไหมยังไปได้อันนี้รอนานเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่หลังจากที่มีการทำเทอร์โนเวอร์ลิสต์เล่าให้ฟังก่อนปินซีเนี่ยนะครับเทอร์โนเวอร์ลิสต์เข้า 11% ซึ่งมันต้องอยู่เข้าขาย 20% นะฮะคือเขาจะเข้าเซต100เซตอะไรได้ใช่ไหมฮะก็มีการเมื่อวานเนี่ยก็มีการขายออกมาการขายออกมาก็มีบิ๊กลอตส่วนเข้าใจกันว่าเทอร์โนลิสก่อนไม่ถือว่าหุ้นที่ออกไปอยู่กับใครก็แล้วแต่นะที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้บริหารเนี่ยเขาเรียกหุ้นที่ถือโดยรายย่อยเขาเรียกเทอร์โนลิส
เปลี่ยนมือเนี่ยเรียกเทเวอเรสต์นะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทําให้มันไปให้มันถูกต้องอืมก็มีบิ๊กหลอดไปส่วนหนึ่งแล้วก็ขายไปกระดานไปส่วนหนึ่งอืมหุค้ืนอต้ทอีง่กาขราใหย้มันซีเป็โฟนมสมีั่นเหย้อาะพขัึน้นล้านเนี่ยถามว่าจริงๆรายย่อยที่ไหนจะไปรับไว้ไม่มีหรอกใช่ไหมก็ย้ายไปอยู่ซะอีกที่หนึ่งที่มันเป็นที่ให้ถูกต้องตามกฎค่ะนะครับหุ้นอืตัวมนี้ก็เป็นระยะยาวเป็นหุ้นที่ดีนะครับอดูืจมากพื้นฐานดูจากอะไรดูจากการไปบริหารราคาหุ้นด้วยนี่ก็โคตรสุดเก่งเลยอืมนอะืครับมเก่งขนาดบริหารบำรุงราษฎร์ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วอ่ะนะฮะอ่าอ่าอ่าถือว่าเก่งอ่ะถือว่าเก่งอ่ะมีฝีมืออ่ะนะฮะก็สรุปว่าหุ้นตัวเนี้ยก็คือเป็นหุ้นแห่งอนาคตตัวหนึ่งอ๋ครับอค่ะนะครับแต่แต่จะไม่ต้องรีบเข้าไปอ่าไม่ต้แอตง่รีไบม่เข้าไปแต่สั้นๆอาจจะไม่ขึ้นว่างั้นเถอะสั้สั้นนๆๆกอ็าอจาจจะจะไม่ขึ้นก็อืมไซใช่เวย์ไซเวย์แต่ก็ทําเรียกแขกได้เยอะแล้วล่ะนะใช่ใช่เรีคยกนแขสกนไดใ้จเยอะเยอะมากเลคยนเริ่มสนใจแล้วก็คือว่าโอ้โหมีคนพร้อมเฮียคนพร้อมใตชาม่อ่ะเอาไหมใช่ค่ะใช่แล้วมันเขาบอกว่ามีสนามเหมือนแกว่งตัวแล้วพักแบบเนี้ยเหมือนไม่เลิกจริงเหรอคะพี่นิพไนมธ่์เลิกครับกเข็าดูพูกด็แบไดบ้เนี้ยนะฮะค่ะล็อตแรกที่มาก็คือแกว่งตัวแล้วเลิกไหมล่ะขึ้นไมมา่เนี่ยเแลล้ยวเลอิ๋กอไหมล่ะธนเบลุิรกีเนี่ยเนี่ย PSG ไอม่่เลิากนะฮะค่ะไม่มีเลิกนะครับอืมไม่เลิกครับเออเลิกทคี่่ไะหนเนี่ยไม่เลิกเดี๋ยวจะขึ้นไปที่เก่าอยู่แล้วไม่เลิกถ้าไม่มีการเลิกเออรกัลุบ่มกนี้ำไแมพ่มีงการอเ๋ลอิกเพราะอะไไมร่ถเ้ลาคินกไปถามคนอื่นว่าหุ้นโรงพยาบาลน่าเล่นไหมคุณจะบอกว่าไม่น่าเล่นอแต่ืถ้าถามมพี่บอกว่าหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับถ้าไม่ถ้าถามว่าธุรกิจของประเทศไทยเลยที่ดีที่สุดปลคอด่ะภัยที่สุดในรอโรบงยพีย่าบสิาบลปีใน20 ปีนะคือโรงพยาบาลเนี่ยใช่ใทชี่่แขใช่ง่ขันก็ต่างประเทศได้ใช่มันไม่แล้วต่างประเทศก็ไม่เข้ามาแข่งขันนอกจากมาเทคโอเวอร์ใชอ่ืมใช่หมอนะคขรัองบเราค่อนข้างเก่งฮะและใชรา่คาครรัับกษาเทียบกับอัตน่นาีง้ประพเูทดศมาก็หลายปีแล้วนะก็ใช่ใชก็่ดีค่ะครับเว้นแต่มีหุ้นอะไรที่ดีกว่าหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยหุ้นโรงพยาบาลก็จะไม่มีใครเล่นอืมค่ะอนืะครมับแต่โรงพยาบาลมีโอกาสเป็น defensive ghost stock อืมอืมใสนองตัวบางกลุ่มในบาสงไตตัวล์เดียวในบเลางยนกละุ่มบางตัวคกลุ่่มะรามเนี่ยใช่แล้วล่ะค่ะธนบอุ่ราีรามคำแหงเนี่ยใชโอ่้เถข้้าากมลาุ่มสราามมยใชี่่นิดรามถือหุ้นเกือบทุกบริษัทเลยนะเนี่ยตอนเนี้ย ใช่พี่ต้องเหลือจากบีดีเอ็มเอสอ่ะพี่เอเออนิดนึงเดียวเลยคือตอนนี้สำหรับกลุ่มโนรองพยกาบนาั้ลนเนี่หยมจดเลริยงอๆม่ัะนมีสองสามกลุ่มอ่ะเออไม่ใชอ่ืมไม่ได้เยอะหรอกตอนนี้ก็จะมีกลุ่มใหม่นะกลุ่มปิ้นซีกับบำรุงราษฎร์จะอม๋ีอกลุ่มใชใหม่่ใช่ใช่ใช่แต่ก็ไม่แปลกนะบางอุตสาหกรรมก็มีสองอุตสาหกรรมแต่ไม่โมโนโพลีเหมือนกันอ่าใช่เอคืออโรงพเยพาราบะาฉละเนนัี้่นยนโะรครงัพบยาบาลมีสามสี่กลุ่มอืมก็ไม่โมโนโพลกี็ได้นะอยู่นะค่ะใช่ไหมโรแล้งวพยาบาลเนี่แขย่งทั้งกลุ่มทุกกลุ่มเลยนะเป็นแข่งอุทตั้สงาหกลุ่กมรรมที่นะครับก็คือกระทรวงพาณิชย์ไม่ควบคุมราคาอ๋จริงอค่ะจริงฟรีสอันไตนี้ล์เลยเรียกเท่าไหร่ก็ได้อะแล้วไม่สบายไปต่อรองไม่ได้นะเป็ตน่อบรัอตงรไม่เขาไดบอ้กเขาคิดมา3,000บอกขอลดเหลือ2,000ไม่ได้นะไม่ได้ใช่ใชเอ่อค่และะไม่รู้เดี๋ยวนี้จะเป็นหรือเปล่าเวลาผมเจอหมอนะต่อให้เป็นรุ่นเดียวกันนะรักษาเสร็จขอบคุณครับหมอเออเออไม่จรูร้ิเดงี๋ยวนี้จะเป็นอยู่หรือเปล่าประมาณนั้นอืมแต่คําว่าดี20 ปีไม่ใช่ไม่ถึงว่าขึ้นทุกหวังครับอ่คารับค่ะบางทีขก็อหยุดรไะปยะยยาาววอย่างเงี้ยยังหยุดไปยาวนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นใครจะซื้อหุ้นโรงพยาบาลก็ดูยาวครับๆดูยาวๆนะครับดูยาววันนีๆ้แต่ถป้าิ้นซเป็ีนสำหรับแนะนำเลยไหมคะพีเร่าต้องบกอ็กว่คาือกลุป่มิ้นซกลีุ่มใหป้ิ้นรอซจีังหวะว่างปั้ิ้นนเถซีอะก็ใครมีอยู่ก็ถือได้อะไม่เอป็น่ไราค่ะก็ถือไปแต่ไม่ใช่ถือไปอ่ะสัปดาห์หน้ามาถามพี่ปิ้นซีว่าไงมันลงไป6 บาทก็ซื้อเพิ่มเลยเออไม่ตค้องือมาถามยาวมันๆได้มันแตเป่็นถ้ายาวมันเป็นยอา่าวมันไม่เขได้้าเป็ในจยาเขว้าใจเข้าอ่ใาจคราวนี้มาเป็นสั้นนะฮะอ่าเป็นสั้นเเปป็็นนสสั้ั้นนยังหนไง่อยตัวไหนแต่เปก็็นอยูส่ั้ในนธุรกิจที่ดีก็ SVOA SVOA อ๋ออ่า VOA ก็อ๋วันนี้เทคนิคผ่านแล้วแต่พวกนอี้ถ้าพวกเราไปไล่กันแรงๆมันก็จะจบนะอ่านะแล้ควรัถบ้าถถ้้าาแรงถ้าแรถง้าก็ถ้ชา่วยแรตัวงเองไปได้เนี่เหยมือกน็กัคนือพวกเราเองเนี่ยไปไล่กันเองแล้วมันจะอจ่บาเพราะวันนี้มันเบรกพอดี3.20 บาทอมืันมเบรกค่แะต่หลักการง่ายๆก็คือว่าอย่าปิดต่ำกว่า3.20 บาทนะฮะครับแต่ทรงเนี่ยเป็นทรงของการขึ้นแล้วนะอครัืบมก็จะมีอีกตัวหนึ่งถ้าจะไล่ให้จบไปเลยก็ได้นะฮะเอาเลยครับแล้วแต่คูณ SPVI อันนี้ก็ค่ายเดียวกันนะครับค่ะ SPVI อ๋อตัวแม่ตัวลูกเขาเล SVOA ยเหรอกับก็มาพร้อม SPVI เซตเหมือนกันนะสี่ค่บะาทมา6.40 บาทมา50%แล้วนะจะอืซืม้อก็ต้องรู้ด้วยว่าซื้อตรงไหนรวยซื้อตรงไหนโจรอืมแต่เป็นเทรนขึ้นไหมเป็นขึ้นใอชยู่่อืคุมณจะไล่ไปเท่าไหร่ก็ได้เรื่องของพวกคุณนะฮะแต่ถ้าตคิดรัก็บอย่ามาบ่นนะครับค่ะแล้วหุ้นทรงขึ้นไหมทรงขึ้นอืมอ่ามีใครขายออกมาไหมเนี่ยยังไม่เคยขายหุ้นออกมาเลยนะฮะอ่าค่ะขายอะไรขายเแจอ๋ปเปงิลขายสินค้าตระกูลของแอปเปิลกำลังจะออก iPhone 14นี่ไอโอฟานสิสบิบสีส่ี่มาอันนี้ขึ้นรอเลยทุกอันเลยทุกเอค่ายที่อขายพอดีขึ้นรอไม่รู้ขึ้ขนายรดีอหรือเปล่านะเพราะผสิมบสี่เนี่ยสิบไมสี่่ถ้ราูเ้หมืออนะเดิมก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครจะซื้อขหารยือเปดล่ีาไม่รู้จะเอามาก่อนแล้วขึ้นทุกทีอะเอแอปเปิอลออใกชม่าทคี่ไะรขึ้นทุกทีอะค่ะทั้งสองตัวเนี่ยก็คือขายทั้งคู่นะฮะอ๋อขาพยร้อมกัเชน ื︊
ก็คุณขายแอปเปิลทั้งคู่ว่างั้นเถอะก็สองตัวก็ประมาณนี้แต่ขอร้องว่าอย่าไปไล่ให้หุ้นเขาเสียนะฮะคือถ้าดูแล้วจะไม่ไล่ซื้อทยอยซื้อถ้าเขาค่อยๆขึ้นแบบนี้ก็โอเคคนะ่ะครับคแต่ะ่นิสัยเขาเข้าเวลาจะจบอ่ะเขาจะขึ้นแรงอ่าค่ะนะครับเราไม่ควรทํามใหั้นมันจบเลยไปไล่ให้มันขึ้นแรงเอๆนะฮะอหวานใจค่อยจัๆงซเลื้ยอพี่นิพนธ์พรุ่งทเะนีนุ้ยถนพอรุม่งเทนี้ะยนุถนอมทะนุถนอมเออคืหอ่รวายงการพรุน่ีง้ทนีีไร้เนี่ยไล่กันแบบว่าโอ้โหจริงเอสบีโอเอกับเอสเอสพีวีไอนี่เชนะื่อเลยคุณที่ผมแนะนำบอกชัดเจนนะถ้าคุณไล่ทอั้ง่ทาางคุณคช่่วยะเหลือตัวเองนะคุณไล่คุณช่วยเหลือตัวเองต้องบอกให้เร็วนะตามที่พลบอกตัวใชล่ับเท่าไหร่ยังไงห้ามหลแลุ้ดวนพะวกคุณก็ไม่ธรรมดาบางทีคุณไล่ทีนะคุณไล่จนแบบโอ้โหโอ้แบบติดเรทา็อปยังเกกลัวณเลอย่ะมันไล่ไล่แบบไล่แบบจบอ่ะโอ้คือคนไล่ให้จบจะเป็นเจ้าของไม่ใช่เราคิดนดูะคนเชียร์ยังกลัวพอดีเชียร์ยังกลัวเลยแบบโอ้โหกลัวใจค่ะพวกคุณอ่ะอ่ะสั้นๆกับยาวๆมีมาครบแล้วนะคะแต่ว่าตรงไหนจุดไหนอ่ะเดี๋ยวแนะนคำรไาดว้นี้แล้วสพอำหรัหบุ้นเป็นแบบนี้หุ้นใหญ่มันก็จะเริ่มอิ่มถูกไหมฮะครับเพราะว่าหุ้นที่นํามาเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มธนาคารใช่ค่ะกับน้ํามันสองกลุ่มแหละนะฮะค่ะสองกลุ่มที่หลีดตลาดมาตัวนี้นะครับก็ยังไม่ได้บอกว่าจะลงนะฮะแต่ไม่ใช่โซนซื้อหุ้นโดยทั่วไปแล้วนะฮะชัดเจนชัดโซเจนนซื้อมันผ่านมาแล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นหุ้นหลายตัวละแต่ออย่า่งาวันนี้แบงค์ขึ้นอ่ะมันก็ไม่เกี่ยวกับแบงค์อื่นจริงๆถ้าขึ้นมันก็ SCB ตัวเดียวตอนบ่ใาชย่ใช่แบงค์อื่นมันขึ้นมาแต่เช้าแล้วนะฮะมันไม่เกี่ยวกันอย่ามั่วนะฮะใช่ใช่ KTB เนี่ยเขาก็จะมีเทรนด์ของเขาตั้งหากนะฮะอ่าค่ะ KTB เขาก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาก็จะขึ้นของเขาไปเรื่อยๆนะฮะค่ะคือเข้ามาตั้งแต่ก็เขาขึ้นไปใครอึดถือก็อึดถือไปเรื่อยๆนะครับถ้าเก็งกําไรก็ TTB เนี่ยเขาก็จะเก็งกําไรของเขาเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็งกําไรแล้วเห็นไหมฮะเขาจะเริ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าโซนซื้ออยู่ไหนโซนซื้ออยู่นี่นะครับคุณเอกพิยาเนี่ยผมก็มีความคิดเห็นคล้ายๆคุณเอกพิยาแหละว่าหุ้นมันไม่ได้เป็นบูลิชครับมันก็ยังอยู่เป็นหมีตัวมันเป็นกระทิงตัวเล็กๆที่อยู่ในหมีตัวใหญ่อ่ะค่ะมันเจหะ็เนป็นด้แบวยบนั้เนห็อนยู่ด้วยโดยสรุปพูดคร่าวๆคือ1,500-1,700เป็นหมีอ่ะ